สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลแหล่งเรียนรู้ทางได้ทีนะครับคลิปวีดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับล้างประวัติการรับชม YouTube นะครับเพื่อเพิ่มหน่วยความจํานะครับในเครื่องของเราเนาะแก้ปัญหาที่ว่าหน่วยความจําเต็มนะครับผมวิธีการนะครับผมในการที่เราจะไปล้างประวัติการคับชมกันนะครับก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมไปที่หน้าหลักนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ด้านบนขวามือเป็นรูปโปรไฟล์นะครับคลิกเข้าไปเลย พอคพุณผู้ชมเข้ามาหน้านี้แล้วให้คุณผู้ชมไปที่การตั้งค่าครับผมหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ประวัติและความเป็นส่วนตัวนะครับพอคุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้นะครับสังเกตนะครับผมประวัติและความเป็นส่วนตองคุณผู้ชมก็ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ให้คุณผู้ชมมาดูที่ล้างประวัติการดูครับคลิกเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็กดล้างประวัติการดูได้เลยครับ อ่าประวัติการดูนะครับผมก็จะถูกล้างไปนะครับแล้วตรงนี้ล้างประวัติการค้นหาด้วยหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอ่าอยากจะล้างก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือมาล้างประวัติการดูนะครับผมเพื่อเพิ่มหน่วยความจาเนาะอ่าตรงนี้ก็ล้างได้ครับ2ออันเลยหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับถ้าของคุณผู้ชมเปิดอยู่นะครับเนี่ยครับถ้าเปิดแบบนี้ให้ปิดนะครับผมผม แนะนำเลยให้ปิดนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดนะเขาจะหยุดเก็บประวัติการดูชั่วคราวนะครับแล้วถ้าอันนี้เปิดอยู่เหมือนกันอันล่างนะครับเขาก็จะเก็บหยุดเก็บประวัติค้นหาั่วคราวอันนี้คือเขาจะหยุดนะครับอ่าแต่ว่าผมแนะนําให้ปิดไว้นะครับไม่ให้เขาหยุดในการเก็บประวัติเพราะว่าการเก็บประวัตินะครับก็มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้ไปนานๆนะครับหลายๆเดือนเป็นปีก็แนะนําให้มา ล้างประวัติกันดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับผมโอเคหลังจากนั้นกดออกนะครับรากนี้ให้คุณผู้ชมมาที่คลางวิดีโอครับเราก็มาดูประวัติการคัดชมครับเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีเลยรายการนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปดูคลิปอะไรหนึ่งคลิปนะครับหรือค้นหาคลิปอะไรมานะครับก็จะมีรายการขึ้นตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการลบประวัตินะครับผม การเข้าชม YouTube นะครับเพื่อเพิ่มหน่วยความจำนะครับผมแก้ปัญหาเนาะบางทีก็เราดูใช้ YouTube ไปเรื่อยๆครับแล้วลืมที่จะมาลบตรงนี้มันก็จะทำให้การเก็บข้อมูลนะครับหรือเก็บประวัตินะครับจะทำให้ กินพื้นที่ของมือถือเราด้วยเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้าอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดได้เลยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ